สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำช่อดอกไม้ไหว้พระจากดอกพุธกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเตรียมไม้เสียบลูกชิ้นนะคะใช้ได้พันดอกพุธค่ะเข้ากับไม้เสียบลูกชิ้นนะคะดอกที่2พันต่ำลงมาอีกนะคะเราจะวางทีละดอกนะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆค่ะเส้นที่2เราจะวางแค่4ดอกนะคะเสร็จแล้วก็วางหมุนไปเรื่อยๆนะคะเมื่อได้ความยาวที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะทำการเก็บเชือกกันค่ะต่อไปให้นำใบเตย3ใบนะคะมาซ้อนท้ายช่อดอกพุธของเราค่ะตัดส่วนที่เกินออกนะคะเสร็จแล้วนำใบเตยมาทับข้างหน้านะคะวางทับด้วยดอกกุหลาบใบเตยค่ะใช้หนังยางรัดนะคะใช้มือดันไปเรื่อยๆจนติดดอกกุหลาบของเรานะคะเราจะใช้ใบเตยที่ผ่าแกนกลางออกแล้วนะคะมาพันรอบหนังยางค่ะเสร็จแล้วเก็บปลายใบนะคะเราใช้ตะปูเข็มเสียบค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ